จากนงพนีเปิดใจทั้งน้ำตาเจอคนด่ายันไม่ใช่ลูกทุ่งสาวโลกสองใบอยู่ๆก็งานเข้าเมื่อมีคนโยงไปว่านักร้องสาวจากนงพนีมหาดไทยคือลูกทุ่งสาวโลกสองใบทัวร์ก็ไปลงที่นักร้องสาวอย่างหนักล่าสุดนักร้องสาวได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาระหว่างไลฟ์ขายของว่าข่าวลูกทุ่งโลกสองใบมีคนไทยเป็นจ๊ะมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกจ๊ะมีความเครียดหลายอย่างด้วยทำงานเยอะพ่อไม่สบายขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจ๊ะในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จ๊ะเรื่องนี้มันไม่ใช่จ๊ะมีคนมาด่าจ๊ะเต็มเลยมีคนทักมาถามว่าพี่หรือเปล่ามีโลกสองใบเราก็ดูคอมเมนต์จ๊ะก็เลยนอยแต่จ๊ะยืนยันไม่ใช่จ๊ะนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้ในติ๊กต็อกเขาเฉลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้วแต่กว่าจะเฉลยว่าไม่ใช่มีคนด่าไปเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจ๊ะไปแล้วเป็นใครจ๊ะไม่รู้จริงๆทำแต่งานไม่รู้เรื่องใครพร้อมทั้งนักร้องสาวยังบ่นน้อยใจว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบขึ้นว่าลูกทุ่งสาวคนจะเดาว่าเป็นจ๊ะก่อนเลยทั้งที่จ๊ะไม่ได้ทำอะไรเลยและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจ ผู้บริหารบริษัท TCG แถลงฟ้อง JKN เรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านเอาผิดหมิ่นประมาทผู้บริหารบริษัท TCG แถลงฟ้อง JKN เรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านเอาผิดหมิ่นประมาทด้วยอ้างปมทำธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วมมือกันเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 24 พฤศจิกายน 66 ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดานายจักรพันธ์ปุญญปภาผู้บริหารบริษัท TCG Social Media Group จำกัดพร้อมนายขจรยศจริยมาและนายมงคลศรีวิราชทนายความแถลงยื่นฟ้องบริษัท JKN Global Groupพร้อมเรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาทกรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ MU Coin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วมมือกันทั้งยังปิดบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกันโดยไม่แจ้งต่อหุ้นส่วนส่งผลให้พนักงานถูกเลิกจ้างนายจักรพันธ์กล่าวอ้างว่าแรกเริ่มบริษัท TCG ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี่จนมาสนใจทำธุรกิจผลิตสินค้าและลงทุนกับบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มโดยถือหุ้นร่วมกับบริษัท JKN ก่อนจะมาดำเนินกิจการสกุลเงินดิจิทัลซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสโดยใช้มูลค่าทองคำเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันทั้งนี้เนื่องจากบริษัท TCG ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับสกุลเงินตัวเองจึงผุดโครงการ Miss Universe Coin หรือ MU Coin ที่ลงนามความร่วมมือกับบริษัท JKN ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รูปแบบการระดมทุนซึ่งตามแผนจะปล่อยสู่ตลาด 3,000 ล้านเหรียญมูลค่า 50,000 ล้านบาทนายจักรพันธ์กล่าวอ้างว่าแต่ต่อมาบริษัท JKN ออกแถลงการต่อสาธารณะเรื่องโครงการ MU Coin โดยอ้างว่าบริษัท JKN ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสกุลเงินดิจิทัลสกุลเงินดังกล่าวเป็นของปลอมขออย่าร่วมซื้อทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาการทำงานใดๆและพร้อมปล่อยสกุลเงินนี้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนายจักรพันธ์กล่าวว่าบริษัท TCG จึงฟ้องร้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากบริษัทJKN Global Group และนายจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีเป็นเงิน 1,000 ล้านบาทพร้อมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาศาลประทับตรารับฟ้องเลขคดีดำที่อเศษ 2,860 ส่วน 2,566 มีนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่18ธันวาคมนี้โดยบริษัท TGC ยังเตรียมฟ้องร้องต่อน้องสาวนายจักรพงษ์
และเจ้าของเพจ Facebook ชื่อดังในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะเช่นกันอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่เคยได้พูดคุยกับนายจักรพงษ์แต่ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าจะฟ้องร้องกลับนายจักรพันธ์กล่าวอีกอ้างว่าคดีต่อมายังแจ้งความเพิ่มเติมต่อบริษัท JKN ที่สภ.กบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในข้อหายักยอกทรัพย์หลังทราบว่าโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันได้ปิดตัวลงและขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนออกโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบจนทำให้พนักงานถูกเลิกจ้างหลังจากนี้จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เพื่อให้ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท JKN ที่ขอยื่นฟื้นฟูกิจการอยู่นั้นสามารถปิดบริษัทได้หรือไม่แป้งนาโนดลงเขาโผล่เปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุหนีเล่านาทีปะทะตำรวจถูกถล่ม M79 วันที่24พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีกระแสข่าวว่านายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจโดยบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมเนี่ยผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอัยการคนหนึ่งตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้รับการประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอัยการกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวโรงพยาบาลมหาราชยืนยันชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวภาวะไตวายโรงพยาบาลมหาราชยืนยันชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวภาวะไตวายติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาออกแถลงการเมื่อเวลา17นาฬิการะบุว่าชะลอเกิดเทศเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวัย85ปีเวลา16นาฬิกา54นาทีที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกำหนดการงานสวดอภิธรรมของชะลอเกิดเทศจะแจ้งให้ทราบอีกทีผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายืนยันว่านายชะลอเกิดเทศหรือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศ
ได้เสียชีวิตจริงที่ห้อง ICU ชั้น2ตึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยภาวะไตวายติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา 16:54 นของวันที่24พฤศจิกายนสำหรับนายชะลอเกิดเทศอายุ85ปีมีอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อในกระแสเลือดเบาหวานความดันและโรคไตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนกย.02566สำหรับนายชะลอเกิดเทศหรือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2481เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจและเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสมัยส่วนคดีสำคัญที่ทำให้ชีวิตราชการของนายพลตำรวจคนดังตกเป็นจำเลยสำคัญในคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์คดีนี้ศาลฎีกามีพิพากษาเมื่อวันที่16ตุลาคม2552ให้ประหารชีวิตพลตำรวจโทชะลอยศขณะนั้นในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดอื่นรวม9ข้อหากรณีอุ้มฆ่านางดาราวดีและเด็กชายเสรีภรรยาและบุตรของนายสันติศรีธนขันธ์เสียเจ้าของร้านเพชรสันติมณีที่รับซื้อเพชรมาจากนายเกรียงไกรเตชะโม่งที่เป็นผู้ขโมยเพชรมาจากวังเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮัดอับดุลอาซิสประเทศซาอุดีอาระเบียและมีการอุ้มสองแม่ลูกไปรีดสอบสวนก่อนฆ่าอำพรางคดีเป็นอุบัติเหตุรถชน